สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมามีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นโรคกระดูกพรุนนะคะหรือไม่ก็ปวดขาปวดเอวปวดคอนะคะเพราะว่าบีเป็นอยู่นะคะบีปกตินะคะบีก็นั่งโต๊ะนั่งรถอย่างเงี้ยค่ะนั่งนานๆนะคะก็เกิดอาการปวดกระดูกขึ้นมาเลยนะคะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็เลยเอามือไปบีบไปนวดตัวเองนะคะว่าเป็นอะไรถึงปวดกระดูกอย่างนี้นะคะแต่สุดท้ายก็ไม่หายนะคะก็เลยมาเจอตัวหนึ่งนะคะเป็นแคลเซียมนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกของเรานะคะกระดูกพุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยค่ะพีแคลเซียมตัวพีแคลพัดนะคะตัวนี้นี่เลยค่ะเป็นตัวที่เสริมดูแลกระดูกของเรานะคะไม่ให้ปวดนะคะมีทานได้3วันนี้นะคะก็รู้สึกไม่ปวดกระดูกอีกเลยก็เลยแปลกใจนะว่ามันดีมากเลยค่ะตัวนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วก็อยากจะมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านนะคะว่าลองดูลองทานตัวนี้ดูนะคะว่าวันละเม็ดนะคะก่อนพร้อมอาหารนะคะ1เม็ดพร้อมอาหารได้เลยค่ะตัวนี้ทานง่ายนะคะพกพาไปไหนก็สะดวกสบายค่ะ3วันนี้นะคะที่บีได้ทานตัวนี้ที่ดูแลกระดูกของเรานะคะหายเป็นปกติแล้วค่ะไม่ปวดขาอีกเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะก็ท่านใดที่มีโรคปวดกระดูกอยู่แล้วนะคะหรือต้องการดูแลกระดูกนะคะก็ลองสั่งไปทานหรือปรึกษาฟรีได้นะคะก็ทักมาปรึกษาได้ค่ะว่าเป็นยังไงนะคะค่ะท่านใดที่สนใจข้อมูลนี้นะคะก็สอบถามคนที่ส่งคลิปนี้นะคะหรือก็ติดต่อมาข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอแชร์นะคะขอแบ่งปันเคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ